ที่แสนกว้างใหญ่ใบนี้ของเรายังมีมากมายเรื่องราวให้เราได้ค้นหายังมีอีกนับหมื่นพันคะแนนสาธิชารอให้เราไขว่คว้าเอามาใส่ตัวจงอ่านจงเรียนรู้อย่าหยุดยั้งมันจะเป็นพลังเป็นอาวุธทางปัญญาจงอย่าหยุดไขว่คว้าหาวิชาเพื่ออนาคตข้างหน้าของเราเองสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตะวันยิ้มค่ะเช่นเดิมนะคะยิ้มรับกับสารศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบวันนี้ค่ะคุณผู้ชมมาร่วมกับติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่เช่นเดิมค่ะคุณผู้ชมค่ะกระบวนการเรียนรู้แน่นอนว่าช่วงที่มีสถานการณ์โควิด-19 เนี่ยหลายๆกระบวนการก็ถูกระงับกันไปและในส่วนหนึ่งในการจัดการเรียนรู้ก็ยังคงมีข้อจำกัดในการจัดการเรียนรู้ค่ะวันนี้เราก็เลยพามาดูนโยบายค่ะของกระทรวงศึกษาธิการลงสู่พื้นที่ค่ะกับกระบวนการกิจกรรมที่ฟื้นฟูสมรรถนะของน้องๆค่ะให้ได้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลทั้งเรื่องของการเขียนการอ่านการพูดทักษะกระบวนการคำนวณและต่างๆนานาที่เป็นทักษะของน้องๆค่ะวันนี้เราก็เลยพาคุณผู้ชมค่ะมาร่วมเกาะติดสถานการณ์การเรียนรู้นี้ล่ะค่ะในพื้นที่จังหวัดยะลากับกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างและฟื้นฟูสมรรถนะของน้องๆให้ได้มีพื้นฐานและมีการต่อยอดในอนาคตต่อไปค่ะส่วนกระบวนการเรียนรู้จะมีอะไรเป็นอย่างไรบ้างไปดูภาพตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะบนโลกที่แสนกว้างใหญ่ใบนี้ของเรายังมีมากมายเรื่องราวให้เราได้ค้นหายังมีอีกนับหมื่นพันคะแนนสาธิชารอให้เราไขว่คว้าเอามาใส่ตัวจงอ่านจงเรียนรู้อย่าหยุดยั้งมันจะเป็นพลังเป็นอาวุธทางปัญญาไขว่คว้าวิชาคุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่นี้ได้เห็นภาพตัวอย่างไปเรียบร้อยแล้วนะคะกับกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้นี่เลยค่ะตามนโยบายฟื้นฟูภาวะการถดถอยทางการเรียนรู้ทั้งเรื่องของการอ่านการเขียนและการคิดคำนวณค่ะนอกเหนือจากนั้นนะคะนั่นก็คือกระบวนการเรียนรู้ของน้องๆชั้นประถมวัยค่ะก็จะต้องมีการพัฒนาศักยภาพเช่นเดียวกันค่ะแล้ววันนี้เราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่เลยค่ะที่โรงเรียนบ้านบานังรัวอำเภอเมืองจังหวัดยะลานั่นเองค่ะมาดูกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ว่านี่ล่ะค่ะว่าจะเสริมสร้างสมรรถนะของน้องๆแต่ละช่วงชั้นหรือว่าแต่ละกลุ่มที่มีความถดถอยทางการเรียนรู้ได้อย่างไรและจะมีการเสริมประสิทธิภาพให้เกิดประสิทธิผลทั้งเรื่องของการอ่านการเขียนและการคำนวณได้อย่างไรค่ะวันนี้นะคะเราพาคุณชมมาร่วมเกาะติดสถานการณ์อย่างเต็มที่และมาดูกระบวนการจริงว่าเขามีการจัดการเรียนรู้หรือว่าการเรียนการสอนกันอย่างไรและสิ่งสำคัญค่ะทั้งตัวคุณครูและนักเรียนมีความพึงพอใจกับกระบวนการเพราะสามารถตอบโจทย์และเพิ่มศักยภาพของเขาได้อย่างแท้จริงค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปติดตามในรายการกันเลยค่ะการศึกษานะคะในมุมมองของผอ.นี้นะคะก็คิดว่ามีความสำคัญมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเรานะคะเนื่องจากว่านักเรียนของเราส่วนใหญ่ในบริบทโรงเรียนที่อยู่นอกเมืองนะคะก็จะมีเขาเรียกว่ามีความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาตรงนี้อยู่ฉะนั้นหากนักเรียนเราได้รับการศึกษาโดยทั่วถึงนะคะปัญหาต่างๆที่เราสะสมมาเป็นระยะเวลายาวนานนะคะไม่ว่าจะเป็นความไม่สงบความไม่ปลอดภัยต่างๆนะคะปัญหาทางวัฒนธรรมต่างๆถ้านักเรียนได้รับการศึกษาตรงนี้นะคะก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับบ้านเราได้ในอนาคตเป็นอย่างดีนะคะอ
โลกที่แสนกว้างใหญ่ใบนี้ของเรายังมีมากมายเรื่องราวให้เราได้ค้นหายังมีอีกนับหมื่นพันโรงเรียนบ้านบันดังลูวานะคะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กนะคะตั้งอยู่หมู่ที่2ตำบลหน้าถ้ำอำเภอเมืองจังหวัดยะลานะคะปัจจุบันนี้จำนวนนักเรียนก็มี112คนนะคะบุคลากรก็มี13คนค่ะสำหรับกิจกรรมฟื้นฟูภาวะถดถอยของนักเรียนนะคะเป็นนโยบายซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศนะคะรับไปปฏิบัตินะคะก็นโยบายจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยนะคะก็จะมีจุดเน้น9ข้อนะคะ9ข้อที่สำคัญสำหรับกิจกรรมฟื้นฟูภาวะการถดถอยของนักเรียนเนี่ยจะเป็นกิจกรรมจุดเน้นในข้อที่1เลยนะคะซึ่งสปท.ได้ให้ความสำคัญอย่างมากนะคะโดยทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต1ก็ได้นำมาประชุมนะคะชี้แจงทำความเข้าใจกับโรงเรียนในสังกัดไปเมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะคะโดยให้โรงเรียนเนี่ยสามารถดำเนินการวางแผนการดำเนินการฟื้นฟูภาวะการถดถอยของนักเรียนตามลักษณะของผู้เรียนเป็นรายบุคคลนะคะตามปัญหาของรายบุคคลนะคะโดยที่ว่าฟื้นฟูกิจกรรมฟื้นฟูการเรียนการสอนถดภาวะถดถอยของนักเรียนในด้านการอ่านการเขียนและการคำนวณนะคะสำหรับโรงเรียนบ้านบันดังลูวาเนี่ยก็ได้ดำเนินการฟื้นฟูภาวะการถดถอยของผู้เรียนมาตั้งแต่วันที่4เมษายน2565นะคะแล้วก็เราจะจัดในแต่ละสัปดาห์เนี่ยก็จะมีวันจันทร์ถึงวันพฤหัสนะคะกิจกรรมที่เราจัดนั้นก็อย่างที่บอกว่านำกรอบตัวชี้วัดของเขตมาดำเนินการด้วยแล้วก็โรงเรียนเสริมแทรกกิจกรรมของโรงเรียนก็คือการอ่านเขียนบัญชีคำพื้นฐานของแต่ละระดับชั้นนะคะเพื่อที่จะให้นักเรียนสามารถมีพัฒนาการในด้านนี้ควบคู่ไปด้วยค่ะพร้อมกันทำมือมาด้วยหนึ่งสองใบนี้ของเรายังมีมากมายเรื่องราวให้เราได้ค้นหายังมีอีกนับหมื่นพันตรวจด้วยแต่ลืมนับนะไม่ใช่ร้อยเพิ่นไม่ใช่เอามาใส่ตัวการตามอยู่ไอ้ที่เหลือๆพวกคุณเขานะจงอันนี้เรื่องกี่จงรู้อย่าหยุดยั้งมันจะเป็นพลังเป็นอาวุธทางปัญญาที่เหลือให้ครบดอกเดี๋ยวควายคว้าหาวิชาเพื่อไปร้อยต่อคุณหน้าของเราเองกิจกรรมการเรียนรู้แน่นอนว่ามีความหลากหลายแล้วก็แต่ละกลุ่มช่วงวัยก็จะมีกิจกรรมที่แตกต่างกันเพื่อเสริมสมรรถนะแล้วก็ฟื้นฟูประสิทธิภาพของการเรียนรู้ของน้องๆนั่นเองค่ะตอนนี้เรานั่งอยู่กับครูตั๊กค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกิจกรรมกระบวนการที่โรงเรียนขานรับมาเรียบร้อยแล้วสู่กระบวนการปฏิบัติครูตั๊กจัดกระบวนการยังไงบ้างคะสำหรับเด็กๆชั้นอนุบาล3นะคะที่จะขึ้นป.1เราใช้คำว่าปรับพื้นฐานซึ่งครูตั๊กและครูนาเนี่ย2คนอยู่กัน2คนหลังจากประชุมในห้องประชุมกันเสร็จเรียบร้อยจากนโยบายของเขตแล้วก็ของผอ.โรงเรียนเราก็มาวางแผนกันอีกว่าสำหรับเด็กอนุบาล3ของเราเนี่ยน่าจะมีกิจกรรมน่าจะมีกิจกรรมสักกี่ชนิดประมาณนี้ค่ะแล้วเราก็ได้มาแบ่งกลุ่มเด็กออกเป็น2กลุ่มนะคะมีคือครั้งแรกก่อนจะเป็น2กลุ่มเนี่ยเรามีการทดสอบในเรื่องตัวเลข1ถึง10ทดสอบในเรื่องพยัญชนะไทยจาก4ตัวว่าเด็กสามารถอ่านได้บ้างมั้ยสัก15ตัวแล้วก็มาแบ่งกลุ่มอีกทีนึงก็เป็น2กลุ่มคือกลุ่มชุดที่ครูตั๊กเนี่ยของครูตั๊กนี่ก็จะเป็นกลุ่มที่มีความรู้มีทักษะมากกว่าก็คือตอนนี้สัปดาห์นี้เราเรียนเรื่องตัวเลข1ถึง20ซึ่งกลุ่มของครูตั๊กเนี่ยเรียน1ถึง20ได้แต่กลุ่มของครูนานี่ยังเรียน1ถึง10เพราะนั้นใน2กลุ่มนี้ก็จะมีความแตกต่างกันอีกสำหรับเด็กอนุบาล3แบบนี้ค่ะตอนแรกๆบางคนที่ไม่ค่อยได้มาหรือบางทีเด็กเรียนในชั้นเรียนอาจจะมีเยอะแล้วก็ส่วนใหญ่เด็กก็เขายังอยู่ในช่วงวัยอนุบาลซึ่งเน้นเรื่องเล่นตลอดเตรียมทักษะพัฒนาการเพราะนั้นในการสอนของครูตั๊กและครูนาเราจะเน้นให้เขาเล่นด้วยเหมือนเมื่อกี้เราก็จะมีการเล่น
เล่นเกมแล้วก็มีทักษะในการปฏิบัติซึ่งไม่ได้เน้นแบบเป็นแบบฝึกหัดซะมากกว่าแบบนี้ค่ะอันนั้นไม่ค่อยได้ใช้เพราะนั้นเราจะเน้นแต่ละวัน2ชั่วโมงเนี่ยเขาจะต้องได้เล่น1ใน3แบบนี้ค่ะเขาก็เลยชอบแล้วก็เด็กก็พยายามมาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากการบอกต่อของแต่ละคนว่าพอไปเสร็จครูตั๊กกับครูนาให้เล่นเกมด้วยแล้วจากที่รู้แต่เฉพาะตัวเลขว่าเป็นเลขอะไรแบบนี้ค่ะเริ่มเข้าใจว่ามัน18นับฝาขวดได้18นับไม้ไอติม18นับดอกไม้18นอกจากจำเขาจะเข้าใจแล้วก็สามารถบอกถึงจำนวนที่ชัดเจนได้นี่คือถดถอยทำให้เขามีสมรรถนะตรงนี้เพิ่มมากขึ้นเห็นชัดจริงๆเลยค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่คือกระบวนการการเรียนรู้จากนโยบายที่ให้น้องๆค่ะได้ฟื้นฟูสมรรถนะในเรื่องของการเรียนรู้ทั้งในเรื่องของภาษาเรื่องของจำนวนตัวเลขและสมรรถนะด้านอื่นๆเพื่อเป็นการปูพื้นฐานแล้วก็วางรากฐานในการศึกษาในอนาคตที่จะมีการเปิดการเรียนการสอนแบบเต็มรูปแบบค่ะเดี๋ยวเราจะค่อยๆไต่ไปทีละระดับค่ะคุณผู้ชมคะไปอีกช่วงชั้นนึงว่าจะเป็นอย่างไรกระบวนการเป็นอย่างไรและเสียงตอบรับทั้งคุณครูแล้วก็น้องๆเป็นอย่างไรตอนนี้คุณตั๊กขาปรากฏไลค์ให้คุณผู้ชมหน่อยค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะสวัสดีครับคุณครูหนูชื่อเด็กชาชามินอาลีค่ะทั้งหมดทุกคนที่นั่งอยู่ตอนนี้อยู่อนุบาลไหนลูกอนุบาล3ทำให้ดูหน่อย3เป็นยังไง3เป็นยังไงไหนยกให้ดูหน่อยยกให้ดูหน่อยไหน3อ๋ออนุบาล3เราอยู่ห้องคุณครูอะไรคะครูนาครูนาแล้ววันนี้ครูตั๊กมาสอนอะไรเราเอ่ยนับอะไรนับเลขมีเลขอะไรบ้างลูกเลข10เลข1รู้จักมั้ยคะรู้จักเลข5เลข5ทำยังไงเลข5ไหนให้ดูหน่อยเลข5แล้วดอกไม้ที่เราทำเนี่ยมีดอกอะไรเอ่ยดอกพิกุลใช่มั้ยคะเราทำเสร็จแล้วจะเอาไปให้ใครแม่ไหนใครจะเอาไปให้แม่ยกมือขึ้นโอ้กิจกรรมที่คุณครูสอนสนุกมั้ยลูกสนุกไหมคะสนุกด้วยเย้วันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องสระสัปดาห์ก่อนเราเรียนเรื่องพยัญชนะไปแล้วใช่ไหมคะพยัญชนะมีทั้งหมดกี่ตัวคะกี่ตัวลูกกี่ตัวสี่สิบสี่ตัวใช่ไหมคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องสระนะคะว่ามีกี่ตัวตอนนี้ให้นักเรียนคิดในใจก่อนนะคะว่าสระมีกี่ตัวสระมือสระ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 อีสระอีต่างกันยังไงคะสระนั่นมีเสียงสั่นนั่นมีเสียงยาวหนูหนูด้านหลังพยัญด้านหลังพยัญชนะเก่งมากเลยคุณผู้ชมค่ะหลังจากกระบวนการของน้องๆ นะคะชั้นประถมวัยตอนนี้ขยับมาอีกหนึ่งระดับค่ะเป็นของน้องๆพี่ๆของช่วงชั้นที่หนึ่งค่ะในส่วนนี้ค่ะครูไซคะตรงนี้เนี่ยกิจกรรมกระบวนการเป็นยังไงบ้างคะอันนี้จะเป็นช่วงชั้นที่หนึ่งนะคะก็คือเราจะเน้นเรื่องการอ่านแล้วก็การเขียนเป็นหลักนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนที่เราจะเริ่มเข้ากระบวนการเรียนการสอนเนี่ยเราได้การทำการทดสอบแล้วก็เอาคะแนนจากคือต้องย้อนความไปนิดนึงนะคะว่าก่อนหน้านี้โรงเรียนเราได้มีโอกาสได้เปิดออนไซต์นะคะเพราะฉะนั้นในแต่ละเดือนเนี่ยเราจะมีการอ่านบัญชีคำพื้นฐานเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเอาคะแนนตรงนี้ค่ะมาวัดมาเป็นตัววัดแล้วก็ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์และก็ภาษาไทยด้วยค่ะในส่วนของรายวิชาภาษาไทยแน่นอนว่าถ้าพูดถึงน้องๆในส่วนของ3จังหวัดบ้านเราเนี่ยเราจะถือว่าเป็นวิชาที่น้องๆจะต้องใช้ทักษะสูงในการสอนที่จะทำให้พัฒนาทักษะหรือว่าฟื้นฟูทักษะเขาได้เร็วเราทำยังไงคะอย่างแรกเลยนะคะก็คือต้องยอมรับว่าในพื้นที่บ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่จะพูดภาษายาวีนะคะแล้วเสร็จทีเนี้ยพอเด็กมาโรงเรียนเด็กจะชินกับการพูดแล้วกลายเป็นว่าพอพูดทองแดงแล้วเด็กไม่กล้าที่จะพูดเพราะฉะนั้น
พอเข้าก้าวมาในโรงเรียนเนี่ยคุณครูจะเริ่มทักทายเป็นภาษาไทยนะคะฝึกให้พูดเป็นภาษาไทยถึงแม้ว่าบอกเด็กว่าถึงแม้จะทองแดงยังไงครูจะไม่พูดภาษายาวีให้นักเรียนฟังจะพูดเป็นภาษาไทยเลยเพราะฉะนั้นเด็กจะกระตือรือร้นแล้วก็จะฝึกทักษะตรงนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเขาจะต้องตั้งใจเรียนตั้งใจอ่านกลายเป็นว่าเด็กได้โดยอัตโนมัติค่ะกระบวนการของครูฟูเองนะคะเราเริ่มจากการพูดก่อนแล้วหลังจากนั้นทำยังไงให้น้องๆแบบค่อยๆฟื้นฟูสมรรถนะด้านการอ่านเราต้องมองย้อนไปว่าเด็กชอบอะไรเพราะฉะนั้นเด็กกับเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้กับโทรศัพท์แน่นอนใช่ไหมคะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยครูก็เลยคิดว่าเพราะฉะนั้นโทรศัพท์นี่แหละตัวสำคัญก็เลยทำเป็นคลิปวิดีโอนะคะอย่างเช่นที่กระบวนการเรียนการสอนไปแล้วนะคะค่ะแล้วสิ่งที่นักเรียนชอบมากที่สุดคือครูเป็นนางเอกเองเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราเป็นนางเอกเองเนี่ยเด็กจะสนใจแล้วก็เด็กพอเด็กดูแล้วเนี่ยเด็กจะร้องตามเพราะฉะนั้นพอใส่ไปใน Facebook นะคะกลายเป็นว่าแต่ละคนเนี่ยครูคะเนี่ยวันนี้หนูร้องเพลงตามครูได้แบบท่องได้หมดเลยเพราะฉะนั้นพอเด็กจำแล้วพอมาสู่ที่โรงเรียนเนี่ยเราใช้กระบวนการให้นักเรียนเข้าใจทีละตัวทีละตัวทีละตัวเพราะฉะนั้นเราก็เหนื่อยน้อยหน่อยแต่เราได้ผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้นพัฒนาการของเด็กๆก็จะเริ่มเป็นทีละสเต็ปคือไม่ได้สูงปรื้ดไปทีเดียวนะคะก็คือว่าสัปดาห์แรกเด็กอาจจะมาจากการจำกอไก่ถึงฮอนอฮูเราได้ตั้งแต่อนุบาลแล้วใช่ไหมคะแต่พอเราชี้ไปให้เด็กเนี่ยแต่ละคำเนี่ยเด็กเนี่ยไม่รู้ว่าคือพยัญชนะอะไรเพราะฉะนั้นพอเรารู้เหตุแล้วก็สาเหตุของมันแล้วใช่ไหมคะเรามาปรับแก้ว่าวันนี้นอนหนูนอนหนูเป็นยังไงนะให้เขียนในอากาศพอให้เขียนในอากาศเด็กยังนึกภาพไม่ออกถ้างั้นตัวแทนออกมาเขียนหน้าห้องพอมาเขียนหน้าห้องนักเรียนรู้จักหนูไหมแล้ววันนั้นเด็กก็จะพูดนอนหนู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 แล้วก็เราเอาสระเข้าไปเด็กก็จะมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นค่ะพูดถึงผู้ปกครองหน่อยสิ่งที่เราอยากจะส่งต่อให้กับผู้ปกครองนะคะอยากจะให้ผู้ปกครองช่วยกระตุ้นสมรรถนะของน้องๆในทุกๆด้านยังไงบ้างคืออย่างแรกเลยนะคะลดในเรื่องของเทคโนโลยีนะคะเชื่อว่าหลายๆบ้านก็อาจจะมีปัญหานี้แต่พอเราแทรกในเรื่องของวิดีโอเด็กแล้วก็จำกัดเวลานะคะแล้วก็ผู้ปกครองเนี่ยมีส่วนร่วมในหลายๆด้านนะคะทั้งพอกลับบ้านถามว่าวันนี้เรียนอะไรบ้างพอเด็กได้ฟังแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าวันนี้ฉันเรียนแล้วฉันต้องกลับไปตอบพ่อแม่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กจะได้กระตุ้นตัวเองว่าฉันจะต้องกระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลาก็ส่งผลหลายๆด้านผู้ปกครองก็ส่งเสริมในด้านในเรื่องที่สามารถที่จะช่วยได้ครูก็เสริมอีกแรงเพราะฉะนั้นถ้าสองฝ่ายร่วมกันเนี่ยเชื่อว่าเด็กอ่านออกเขียนได้แน่นอนค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะยังมีอีกหนึ่งช่วงชั้นค่ะพาคุณผู้ชมไปดูนะคะว่าถ้าเป็นระดับของพี่ๆที่มีการเรียนรู้แล้วก็ศักยภาพพื้นฐานของเขาดีแล้วเนี่ยในส่วนของการอ่านหรือการเขียนของเขาจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งช่วงชั้นตรงนี้เรากดไลค์ให้คุณผู้ชมพร้อมกันหน่อยค่ะบนโลกที่แสนกว้างใหญ่ใบนี้ของเรายังมีมากมายเรื่องราวให้เราได้ค้นหายังมีอีกนับหมื่นพันคะแนนสาธิตชารอให้เราไขว่คว้าเอามาใส่ตัวตื่นขึ้นก็อ่านได้เขียนได้ค่ะแล้วกิจกรรมแต่ละวันเหมือนกันไหมในหนึ่งสัปดาห์คุณครูสอนเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนเลยพอมาเรียนรวมกันอย่างนี้หนูชอบไหมคะชอบค่ะชอบทำไมถึงชอบเอ่ยเพราะว่าอยู่กับเพื่อนๆมันสนุกค่ะโอ้แล้วระหว่างอยู่โรงเรียนได้เล่นมือถือกลับมาโรงเรียนต้องเรียนหนังสืออันไหนชอบไหนมากกว่ามาโรงเรียนทำไมเอ่ยเล่นกับเพื่อนๆแล้วก็ได้เจอใครอีกครูค่ะครูด้วยคิดถึงครูไหมตอนที่ไม่ได้เจอถึง
ตอนนี้ค่ะเรายืนอยู่กับครูเบลครูเบลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะในส่วนของครูเบลค่ะอยากจะให้เกริ่นมาก่อนว่าตั้งแต่ช่วงชั้นที่พี่ไปดูในระดับชั้นอนุบาลแล้วก็ไล่หลั่นกันมาเนี้ยค่ะเราแบ่งกลุ่มน้องๆนักเรียนเพื่อการฟื้นฟูสมรรถนะของน้องๆนะคะมีกี่กลุ่มยังไงบ้างคะกลุ่มที่เราได้แบ่งกันมีทั้งหมด3กลุ่มนะคะค่ะกลุ่มก็จะเป็นกลุ่มเด็กเรียนคือเด็กเรียนเก่งเด็กเรียนปานกลางแล้วก็เด็กเรียนอ่อนนะคะกลุ่มที่ดิฉันได้คือจะเป็นกลุ่มที่เด็กเรียนเก่งคือสามารถอ่านออกเขียนได้ค่ะแล้วก็สำหรับกลุ่มของหนูนะคะที่ได้ก็คือหนูจะเป็นการเสริมสร้างเกี่ยวกับภาวะของการฝึกอ่านฝึกเขียนให้มีความรู้ที่มากยิ่งขึ้นค่ะค่ะกระบวนการเราจัดไปสักระยะนึงแล้วเป็นยังไงบ้างน้องๆแบบมีทักษะเพิ่มพูนยังไงบ้างคะค่ะจากตอนแรกนะคะการแต่งประโยคของบางคนก็อาจจะแต่งแบบตะกุกตะกักไม่รู้จักการขยายประธานกริยาอะไรประมาณนี้ก็มีการเสริมเข้าไปค่ะก็ทำให้เด็กรู้จักการแต่งประโยคที่ถูกต้องค่ะค่ะพอน้องๆก็มาเรียนร่วมกันอย่างนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างเด็กๆสนุกสนานไหมคะเด็กๆก็จะสนุกมากค่ะจะได้รู้จักเพื่อนได้ทำความรู้จักเพื่อนที่ยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็จะมีการช่วยระหว่างพี่กับน้องค่ะน้องบางคนอาจจะเขียนคำบางคำยังไม่ถูกต้องพี่ก็จะมีการช่วยให้น้องเขียนคำเหล่านั้นได้ถูกต้องแต่งประโยคการเขียนเรียงความได้ถูกต้องยิ่งขึ้นค่ะค่ะในฐานะครูเบลดูแลน้องๆแล้วก็เป็นครูที่จะต้องอยู่ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเขาอะค่ะความรู้สึกเรากับโครงการนี้รู้สึกยังไงบ้างรู้สึกประทับใจค่ะคือว่าจะได้เสริมให้เด็กกลุ่มนี้ค่ะได้รู้จักการเรียนรู้ได้รู้จักการรักการเรียนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ได้มีการอ่านหนังสือที่ถูกต้องเขียนหนังสือที่ถูกต้องรู้จักการเรียบเรียงบทความได้สมบูรณ์และถูกต้องยิ่งขึ้นค่ะนะคะวันนี้ขอบคุณครูเบลนะคะมาพูดคุยกับเราคุณผู้ชมค่ะกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้วันนี้ถือเป็นอีกหนึ่งกระบวนการที่สามารถเสริมสร้างสมรรถนะของน้องๆแล้วก็เป็นการกระตุ้นพื้นฐานการเรียนรู้ในทุกๆทักษะทั้งเรื่องของการอ่านการเขียนเรื่องของการใช้ภาษาใช่ไหมคะแล้วก็คณิตศาสตร์ด้วยใช่ไหมคะในส่วนตรงนี้ค่ะทุกกระบวนการเรียนรู้มีส่วนสำคัญคุณครูก็ถือว่าเป็นกลไกสำคัญหลักในส่วนหนึ่งและสิ่งสำคัญมากที่สุดนั่นก็คือพ่อแม่ผู้ปกครองค่ะอย่าลืมนะคะว่าการเรียนรู้จะต้องขับเคลื่อนไปข้างหน้าเพราะทุกคนมีส่วนร่วมในการบูรณาการการขับเคลื่อนร่วมกันนั่นเองค่ะค่ะแล้วหนูคิดว่าการพูดภาษาไทยนี่สำคัญไหมคะสำคัญมากเลยค่ะสำคัญยังไงเอ่ยบอกให้ฟังหน่อยเพราะว่าต้องพูดภาษาไทยค่ะเพราะว่าอยู่โรงเรียนต้องพูดภาษาไทยพูดภาษามาเราอยู่ไม่ได้ค่ะเราจะเอาภาษานี้ไปใช้ได้ยังไงบ้างเอ่ยใช้ได้เยอะมากเลยอย่างเช่นต้องพูดกับคุณครูแล้วก็พูดทางโรงเรียนด้วยกับเพื่อนๆค่ะแล้วหนูคิดว่าการเรียนมีความสำคัญยังไงกับตัวหนูสำคัญมากเพราะว่าหนูฝันว่าอยากเป็นพยาบาลค่ะถ้าเราไม่เรียนเนี่ยเราจะไปเป็นพยาบาลไม่ได้ค่ะเป็นไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องเป็นยังไงต้องเรียนให้จบค่ะค่ะไม่ค่ะว่าหลังจากที่เราแปรงฟันเราจะกินอะไรไม่อร่อยเลยนั่นก็เพราะว่าในยาสีฟันมีสารที่เรียกว่าโซเดียมลอรินซัลเฟตซึ่งเป็นสารที่ทำให้เกิดฟองและกำจัดสิ่งสกปรกมีผลทำให้ต่อมรับรสของเราผิดเพี้ยนไปจากเดิมชั่วครู่แต่จะกลับมารับรสได้ดังเดิมอีกครั้งนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับกระบวนการเรียนรู้ที่เราได้เห็นในวันนี้นะคะการเสริมสร้างสมรรถนะให้น้องๆค่ะได้ฟื้นฟูนะคะกระบวนการเรียนรู้ทั้งเรื่องของการอ่านการเขียนและทักษะการคำนวณนั่นเองค่ะเนื้ออื่นใดคือกระบวนการเรียนรู้ที่จะต้องขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันนั่นก็คือผู้ปกครองก็ควรจะมีส่วนร่วมในการส่งเสริมคุณครูเองก็จะต้องดึงศักยภาพของน้องๆออกมาสิ่งสำคัญที่สุดนั่นก็คือเรื่องของการใช้สื่อการสอนและการจัดกระบวน
การเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อที่จะดึงความสนใจของน้องๆนั่นเองค่ะกิจกรรมกระบวนการต่างๆเหล่านี้นะคะเกิดขึ้นจากกระบวนการนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการส่งต่อมายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่ละจังหวัดสุดท้ายแล้วขานรับโดยโรงเรียนและจัดกระบวนการเรียนรู้ไปพร้อมๆกันค่ะเพื่อเสริมสมรรถนะและฟื้นฟูในเรื่องของการเรียนรู้ให้กับน้องๆได้ตรงจุดและเป็นการปูพื้นฐานในการเรียนรู้ในอนาคตค่ะครั้งหน้านะคะกระบวนการเรียนรู้ต่างๆที่เราจะพาคุณผู้ชมมาร่วมก่อติดสถานการณ์นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ในรายการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมเองอยู่ที่จะเรียนรู้นะคะเพราะการเรียนรู้มีอยู่รอบตัวเราวันนี้ดีและเรียนตะวันยิ้มลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ